ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้กับดิฉันพรชนกกลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้มีสกู๊ปดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะงานนี้เราพาคุณผู้ชมทุกท่านไปฟินกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของพัทยาอย่างเลเจนด์สยามที่เปิดตัวไปได้แป๊บเดียวก็เจอพิษโควิด-19 ทั้งที่ทุ่มงบไปกว่า 4,000 ล้านบาทแต่งานนี้ทัพผู้บริหารเครืออนุสาสิริก็ไม่ย่อท้อทุ่มงบอีก1ก้อนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยพร้อมปรับกลยุทธ์อีกมากมายอาทิไฮไลท์ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์เทพต่างๆที่เป็นที่นับถือสักการะและยังมีอิทธิฤทธิ์ปรากฏต่อหน้าคนที่เคยมากราบไหว้ขอพรมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระพรหมทรงหงส์และแม่ย่าศรีประทุมมาโดยเฉพาะพระพุทธรูป9องค์ในโบสถ์พระศรีสันเพชรจำลองที่มีอายุรวมกันกว่า 4,000 ปีถือได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวเหมือนได้ไปไหว้พระ9วัดเลยทีเดียวค่ะวันเดียวจบและสัมผัสกับโลกเหนือจินตนาการ AR Attraction ที่เรียกได้ว่าเป็น AR ที่ดีที่สุดในโลก The Best AR in the Worldและตื่นตาตื่นใจกับโลกเทคโนโลยีที่มหัศจรรย์เหนือจินตนาการทั้งกลางวันและกลางคืนผ่านมือถือของคุณเองใน8จุด AR ทั่วบริเวณและที่ลืมไม่ได้ก็คือบ้านแม่นาคที่เคยได้รับการโหวตให้ติดอันดับ1ใน5บ้านผีสิงที่น่ากลัวและหลอนที่สุดของเอเชียที่ยังกลับมาให้ความสนุกตื่นเต้นและหลอนนักท่องเที่ยวเช่นเดิมค่ะจริงๆก็อย่าว่าเป็นคนคิดทอนเซ็ปต์ทั้งหมดเลยแล้วกันเอาเป็นว่านโยบายเนี่ยมาจากคุณหมวยอยู่แล้วแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ได้ช่วยกันหาจุดที่มันลงตัวที่สุดนะคะว่าหลังจากที่เราจะเปิดมาครั้งนี้มันควรจะเป็นยังไงที่จะเอาใจทุกเจเนอเรชันของคนในทุกครอบครัวเงี้ยค่ะจริงๆทั้งออนไลน์ออฟไลน์เพราะว่าออนไลน์เนี่ยในอนาคตเนี่ยไม่ทราบคุณหมวยได้แจ้งไปยังเรื่องแพลตฟอร์มที่เราจะทำออนไลน์ไปทั่วโลกนะคะก็คือมีออฟไลน์ที่นี่ออนไลน์คุณอยู่บ้านคุณเข้าช้อปปิ้งเป็นเวอร์ชวลแบบว่าเหมือนเข้ามาเดินในเลเจนด์สยามแล้วก็ช้อปจากหน้าบ้านแล้วเราก็ส่งของไปให้ได้เลยยิ่งไปกว่านั้นการกลับมาครั้งนี้ของเลเจนด์สยามพัทยาได้รับความสนใจจากเหล่าธุรกิจร้านค้านักลงทุนชื่อดังต่างๆเข้ามาร่วมเสริมทัพมากมายไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามต้นตำรับข้าวซอยจากเชียงใหม่ร้านขายสินค้าเครื่องประดับและของที่ระลึกและของฝากจากภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานรวมถึงการสาธิตขั้นตอนการจัดทำให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการอนุรักษ์ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นให้สืบสานต่อไปในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วยค่ะตอนนี้จริงๆแล้วของเราตอนนี้ที่เราเพิ่งเริ่มทำเนี่ยจากเดิมที่เรามีอยู่แล้วนี่คือมีบ้านแม่นาคมีแอคแทคชั่นอื่นๆมีงานวัดมีช้อปปิ้งเรายังมี AR แอคแทคชั่น8จุดที่เกิดขึ้นทำเพิ่มขึ้นมางบเยอะมากๆเลยทีเดียวก่อนปิดนี้ไป 4,000 ค่ะแต่ว่าก็คิดว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยยังไงก็ต้องกลับมาประเทศไทยยังไงก็ต้องเป็นแลนด์มาร์คที่จะต่างชาติเป็นเป้าหมายอยู่แล้วแต่ตอนนี้คอนเซปต์เราไทยเที่ยวไทยก่อนใช่ค่ะก็ฝากกับคนไทยด้วยเลเจนด์สยามอยากให้คนไทยทุกคนมามีส่วนร่วมถือว่าที่นี่เป็นเหมือนโชว์รูมหรือเป็นบ้านของคนไทยด้วยกันที่จุดประสงค์ตอนที่สร้างอะค่ะก็อยากจะให้เป็นโชว์รูมประเทศไทยอยู่แล้วและเรียนเชิญคนไทยนะคะช่วงนี้เข้าฟรีค่ะเรียกได้ว่าครบความสนุกจบในที่เดียวจริงๆค่ะทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่ามีทั้งสาระประโยชน์ทั้งสาระความรู้แล้วก็มีความสนุกสนานมอบให้กับผู้ชมอย่างเต็มที่เลยละค่ะและในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ในสัปดาห์นี้พาไปชมงานดีๆต้อนรับสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทยกันค่ะกับงานใหญ่ระดับเอเชียอย่างอินเตอร์แคร์เอเชีย2020งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยแบบครบวงจรโดยงานนี้มีไฮไลท์เด็ดๆมากมายให้กลุ่มผู้สูงวัยได้สนุกกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นอาทิหุ่นยนต์น้องดิสอจาก CT Asia Robotics และน้องจีนี่หุ่นยนต์จาก TA Robot เครื่องยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอุปกรณ์ฝึกเดินเครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัดเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัยคอนโดมิเนียมที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการชีวิตในวัยเกษียณทั้งพื้นที่การใช้สอยระบบความปลอดภัยและมีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้อย่างเหมาะสมสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาหารแคร์ฟู้ดที่ผลิตเพื่อผู้สูงอายุให้ได้สารอาหารครบถ้วนทั้งในรูปแบบของอาหารที่มีเนื้อนุ่มและมีการขึ้นรูปให้ดูน่ารับประทานอาหารชงเจลลี่สามารถทานได้ง่ายและแก้ปัญหาด้านการเคี้ยวและการกลืนเป็นต้นค่ะห้องนอนห้องน้ำหรือว่าห้องต่างๆนะครับที่จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีความรู้สึกว่าสะดวกสบายมากขึ้นนะครับไม่เป็นภาระลูกหลานนะครับช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็คือว่าเราจะมีทางสวทช.นะครับก็มีน้องดินสอหุ่นยนต์น้องดินสอเนี่ยจะมีตรวจร่างกายให้ฟรีนะครับในเรื่องของการตรวจโรคมะเร็งที่ปอดและก็ที่เต้านมของท่านผู้สูงอายุทั้งหมดนะครับงานนี้ตรวจฟรีนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในงานทั้งหมดนะครับเราคิดว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมแล้วก็ให้ผู้สูงวัยได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจวางแผนในชีวิตในเรื่องการเงินและก็บ้านพักที่อยู่อาศัยในอนาคตต่างๆตรงจุดนี้ให้เป็นคนสูงวัยที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ไปเป็นพึ่งพาหรือเป็นภาระของใครในอนาคตต่อไปยินดีแล้วก็อยากเชิญให้ทุกท่านมาชมแล้วก็มาแวะงานนะครับ InterCare Asia 2020นะครับในวันที่15 16 17นี้ที่ Bytech บางนาครับขอบคุณครับและยังมีเทคโนโลยีอื่นๆอีกมากมายภายในงาน InterCare Asia 2020โดยเฉพาะกรมการแพทย์สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุนำทีมโดยนายแพทย์สการบุญนาคผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้มาออกบูธให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยได้พัฒนาการฟื้นฟูด้านต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุป่วยแล้วฟื้นตัวเร็วและยังมีการเสวนาวิชาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนในเรื่องทิศทางนวัตกรรมของสุขภาพผู้สูงอายุอีกด้วยล่ะค่ะครับตรงนี้ก็เป็นบูธของกรมการแพทย์นะครับในส่วนของสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุนะครับของกรมการแพทย์นะครับก็ตัวสถาบันเนี่ยก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์วิจัยพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้สำหรับเวชศาสตร์ผู้สูงอายุพูดง่ายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เอาไปปรับพัฒนาระบบบริการของทั้งประเทศเลยนะครับตั้งแต่อย่างเช่นเรื่องระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุนะครับเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของประเทศนะครับซึ่งอันนี้น่าจะมีประโยชน์กับผู้ประกอบการด้วยนะครับในการที่เขาจะมองเห็นว่าทิศทางที่ประเทศเรายังมีปัญหาเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมีอะไรบ้างและเรายังต้องการนวัตกรรมอะไรใหม่ๆอะไรบ้างแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขกำลังจะมีโครงการอะไรต่างๆที่จะเหมือนกับ implement ไปทั่วประเทศซึ่งจริงๆเราต้องการภาคีจากภาคส่วนต่างๆไม่ใช่แค่ตรงส่วนของกระทรวงเพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุมันมีหลายด้านนะครับทางประเทศเราถือว่าเป็นประเทศเจ้าบ้านในการจัดตั้ง ASEAN Center for Active Aging and Innovation ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับลองมาชมงานนี้ดูนะครับได้ครบเครื่องเลยครับงาน InterCare Asia 2020จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคมณฮอล์101ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตกันเลยสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณไปดูการเต้นอาราเบกที่ถูกหลักและถูกจังหวะจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตมีงานดีๆรอเพียบเลยละค่ะเริ่มงานแรกกันที่แมคโครจับมือมีดอวตารจัดงานใหญ่ Plant Based Meat for Horeca and Food Service เปิดประสบการณ์ใหม่อย่าง Plant Based Meat เนื้อสัตว์จำแรงที่กำลังเป็นที่นิยมในวงการอาหารโลกผลิตจากพืชผักและธัญพืชตอบโจทย์เทรนด์การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแทนเนื้อสัตว์พร้อมเปิดตัวสินค้าจากมิดอวตารที่นอกจากนี้พนักงานยังได้พบกับคุกกิ้งโชว์จากเชฟชื่อดังพร้อมเสิร์ฟเมนูแพลนเบสสุดอร่อยให้ผู้ร่วมงานได้ชิม
ทั้งอาหารไทยในแต่ละภาคและอาหารนานาชาติหลากหลายเมนูท่านสามารถรับชมจากที่การทำอาหารจาก Plant Based Meat โดยเชฟมากฝีมือได้ตลอดทั้งงานและอีกหนึ่งไฮไลท์เตรียมพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จัก Plant Based Meat มากขึ้นกว่าเดิมค่ะอ๋อถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่แบบดีมากเลยนะมันเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่ที่มองหากลุ่มสินค้าที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านสุขภาพสภาวะแวดล้อมหรือแม้กระทั่ง New Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการดูแลสุขภาพแล้วก็ยังรักษาสภาวะแวดล้อมไปในเวลาเดียวกันแล้วช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยเข้าช่วงเทศกาลกินเจเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะหาสิ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มาตอบสนองความต้องการของตัวเองในช่วงเวลานี้ค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากเลยค่ะถือว่ามันตอบโจทย์ของความต้องการในเทรนด์ปัจจุบันนะและมันเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างจะยั่งยืนในเรื่องของ sustainability ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพและสภาวะแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตค่อนข้างจะแบบมั่นใจในการเติบโตไปในลองเทอมในระยะยาวอะค่ะต่อกันที่สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัท NCC Exhibition Organize จำกัดหรือ NEO และคณะผู้จัดงานสถาปนิก64จัดงาน ASA Building and Construction Forum 2020ในหัวข้อ Emerging Challenge Recovering Industry ณศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างจากหน่วยงานและบริษัทชั้นนำร่วมกันระดมความคิดปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงและสร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อกระตุ้นส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในอุตสาหกรรมการออกแบบและก่อสร้างไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วยล่ะค่ะจริงๆวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้น่าจะเป็นการปูเข้าสู่งานอาสา Refocus Heritage นะครับซึ่งจะเป็นงานที่เกิดขึ้นในเดือนเมษาปีหน้าครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการทั้งให้ความรู้ทั้งปูเรื่องราวเข้าให้เห็นถึงความสำคัญของงานอนุรักษ์รวมทั้งความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ในยุคนี้เราเกิดภาวะของโควิดขึ้นมาครับในโลกหลังโควิดจะเกิดอะไรขึ้นและการอนุรักษ์ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็น new normal ทั้ง2ทาง new normal ทางการมุมมองของการอนุรักษ์ด้วยแล้วก็ new normal ของการใช้ชีวิตจากนี้ไปในเชิงของงานออกแบบด้วยครับกลุ่ม True เผยเฉิมยูนิฟอร์มดิจิทัลรักโลกชุดพนักงานที่ให้บริการลูกค้าใน True Shop ลุคใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่9ตุลาคมที่ผ่านมาณ True Flagship Store สาขาเซ็นทรัลเวิลด์มาพร้อมแนวคิด From Waste to Wear ตอกย้ำการเป็นสมาชิก DJSI 3ปีซ้อนและกลุ่มที่ทำคะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลก2ปีซ้อนกลุ่ม True ยังเพิ่มไฮไลท์สุดล้ำด้วยการเชื่อมประสบการณ์ดิจิทัลให้กับลูกค้าที่สามารถใช้แอปพลิเคชัน True 5G AR สแกน AR Base เข็มกลัดอัจฉริยะที่อยู่บนยูนิฟอร์มของพนักงานเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายได้อีกด้วยล่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่งาน First Digital Eco Uniform ของทาง True ค่ะซึ่งเป็นยูนิฟอร์มใหม่ที่ทาง True ได้ rebranding รวมถึงมีการ reshop ก็คือปรับปรุงช็อปให้ดูทันสมัยขึ้นหน้าเข้าหามากขึ้นรวมถึงเป็น interaction experience interactive experience ให้กับเขาเรียกว่าผู้ใช้บริการทุกๆคนลูกค้าทุกๆคนด้วยค่ะก็สามารถมาใช้ที่ True ได้แล้วก็มา experience หรือว่าทดลองประสบการณ์ใหม่ๆกับทาง True ได้ไม่ว่าจะเป็นตัว badge AR badge เขาเรียกว่า AR badge ที่จะอยู่กับยูนิฟอร์มใหม่ของทาง True ด้วยที่มีทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าอะไรต่างๆเพิ่มเติมที่จะมีมาในอนาคตนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนดูเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยพี่ๆทุกคนพนักงานทุกคนน่ารักมากๆเลยแล้วก็ตัวยูนิฟอร์มยังบอกถึงหน้าที่หรือโรงแต่ละคนด้วยไม่ว่าจะเป็นสีขาวแล้วก็สีดำจะเป็นเทคนิชเชียนก็คือคนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็สามารถช่วยแนะนำเราได้แล้วก็เป็นคนที่มีเสื้อแจ็คเก็ตนะคะก็จะเป็นแมเนเจอร์ด้วยค่ะซึ่งเท่มากๆเลยหนูชอบชุดเขามากเลยค่ะตอนแรกนึกว่าเขาจะขายแจ็คเก็ตแต่ว่าเขาเป็นของแมเนเจอร์นะรวมถึงตัวพอแยกไปแล้วเนี่ยเราก็เอามาทำเป็นรีไซเคิลเป็นรียูสได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่เขามารีไซเคิลจากขวดน้ำที่ไปผสมผ้าไปเป็นยูนิฟอร์มใหม่นี่ก็คือเป็นอีโคยูนิฟอร์มของทาง True แล้วก็พอตัวดิจิตอลก็คือเป็นตัวแบชที่ทำให้สามารถเล่นกับตัว AR app ของทาง True ได้แล้วก็มีเขาออกกระปุกกระป๋องน้ำเขาเรียกกระป๋องน้ำใช่ไหมคะกระป๋องน้ำที่เป็นตัวอลูมิเนียมที่จะทำให้เอาไปรียูสรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะมากันที่มิสเตอร์ไมเคิลเดวิดมิเชลผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นประธานเปิดงาน Reboot Your Balance เคลื่อนไหวอย่างสมดุลมั่นใจฟื้นตัวไวไร้กังวลด้วยอีรัส
หรือ Enhanced Recovery After Surgery รูปแบบการส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัดในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังแบบองค์รวมร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้เจ็บน้อยลงลดอาการแทรกซ้อนมีอัตราการฟื้นตัวที่เร็วขึ้นโดยมีนายแพทย์สาริศศรีสุภาพผู้อำนวยการส่วนกระดูกสันหลังนายแพทย์ทยาทบุรณการนายแพทย์คณิตจรูญธเนศกุลนายแพทย์ชยเดชสะสมบูรณ์ศัลยแพทย์กระดูกสันหลังร่วมให้ข้อมูลพร้อมด้วยทีมแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลร่วมงานค่ะกระบวนการนี้เกิดขึ้นมานานแล้วครับผมที่ศูนย์ของเราเนี่ยเราก็ทำกระบวนการอีลาสมาหลายปีแล้วครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้เราเอาผลงานของเราขึ้นมานำเสนอนะครับเราทำมานานแล้วครับจุดโดดเด่นของกระบวนการอีลาสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องตอบว่าเราทำมาหลังจากที่เราได้รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI แล้วเนี่ยนับเวลาถึงตอนนี้10ปีแล้วครับพวกเราก็จะมีทั้งศักยภาพของศัลยแพทย์ในการที่พัฒนาคุณภาพงานผ่าตัดของเราให้ดีขึ้นดูแลการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวด้วยเทคนิคผ่าตัดแบบแผลเล็กที่มีชื่อพิเศษเรียกว่าโอลิฟโอลิฟก็เหมือนเครื่องมือตัวหนึ่งเป็นเทคนิคการผ่าตัดชนิดหนึ่งที่ทำให้โปรแกรมการรักษาคนไข้เนี่ยสั้นลงนะครับสมมุติว่าเดิมคนไข้เวลาผ่าตัดจะต้องอยู่โรงพยาบาล7วันหรือ6วันก็ลดลงมาเหลือ3วันนะครับ4วันคนไข้ที่ผมผ่าเนี่ยผมผ่าด้วยเทคนิคพิเศษที่เรียกว่าโอลิฟเป็นเทคนิคการผ่าตัดโดยการเจาะเข้าชั้นไขมันด้านสีข้างซึ่งเราก็ทราบดีว่าชั้นไขมันไม่ค่อยเจ็บเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บน้อยที่สำคัญก็คือมีการยุ่งกับระบบเส้นประสาทน้อยลงเพราะฉะนั้นโรคแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับการชาหลังผ่าก็ดีการอ่อนแรงหลังผ่าก็ดีเราก็พบน้อยลงเชิญชวนนะครับถ้าผู้ใดที่มีความมีข้อบ่งชี้ที่จะต้องมีการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังส่วนเอวซึ่งหลายคนผ่าตัดแล้วอยากจะกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมโดยเฉพาะพวกนักกีฬาก็ตามนะครับผู้สูงวัยก็ตามที่ต้องผ่าหลายระดับแล้วมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนสูงนักกีฬาอาชีพหลายคนก็มาผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้นะครับและได้ผลความสำเร็จสูงมากเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้ามีใครก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ที่จำเป็นจะต้องมาผ่าตัดด้วยที่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวและต้องมีการเชื่อมข้อเนี่ยผมอยากให้เชิญชวนว่ามาลองมาฟังเทคนิคนี้ดูลองมาดูผลสำเร็จของการรักษาเทคนิคนี้ดูแล้วลองดูซิว่าท่านเหมาะกับการผ่าตัดชนิดนี้ไหมถ้าท่านเหมาะกับการผ่าตัดชนิดนี้เนี่ยการผ่าตัดอันนี้ถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จได้สูงมากไปต่อกันที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์และประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ชวนชาวไทยร่วมถือศีลกินเจสร้างสมดุลในร่างกายสร้างบุญกุศลในงานประเพณีงานเจเยาวราช2563ในรูปแบบ Next Normal ภายใต้มาตรการเยาวราชเข้มแข็งโดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่10วัน10คืนตั้งแต่วันที่ 16-25 ตุลาคมณบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาถนนเยาวราชภายใต้แนวคิดวิถีใหม่เพื่อกายใจใส่ใจสุขภาพพร้อมอัญเชิญเทพเจ้าแห่งสุขภาพหัวท้อเฉียนซือหรือเทพแห่งหมอยาให้ทุกท่านได้มาร่วมกับไหว้ขอพรอีกด้วยล่ะค่ะในไฮไลท์ของงานนะครับก็จะเป็นการผัดหมี่กระทะเหล็กนะครับกระทะใหญ่นะครับซึ่งเป็นหมี่ผัดมงคลของมงคลนะครับ8อย่างนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเนี่ยครับจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและเป็นมงคลต่อสุขภาพนะครับโดยในงานนะครับจะมีการผัดหมี่นะครับและมีการแจกให้แก่ประชาชนนะครับนับเป็นบรรพันจานนะครับเพื่อให้ดีต่อสุขภาพของประชาชนนะครับแล้วยังมีการแจกนะครับในเรื่องของกิจกรรมนะครับก็มีการแจกของรางวัลมากมายนะครับอาทิเช่นนะครับรถยนต์ Honda นะครับ2คันหรือช้อปกินฟรีตลอดปีของผู้สนับสนุนรายการหรือของรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมภายในงานนะครับและปีนี้นะครับเราก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มาร่วมงานกับเรานะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการดูซึมซับบรรยากาศประเพณีวัฒนธรรมของในเยาวราชเรานะครับโดยการนะครับถ่ายรูปนะครับ3แห่งนะครับก็คืออันดับแรกก็คือในบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติอันที่2นะครับก็บริเวณแบ็คดรอปนะครับหรือการพื้นที่ที่เราจัดไว้ให้ทำสำหรับถ่ายรูปนะครับอันที่3นะครับบรรยากาศภายในงานเจเยาวราชนะครับเมื่อทุกท่านนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นำโพสต์ลงในสื่อโซเชียลนะครับ
ต่างๆที่ทุกท่านถนัดไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Instagram IG นะครับหรือ LINE นะครับและแฮชแท็กนะครับคำว่าไชน่าทาวน์เยาวราชหรือกายใจต้องไปต่อนะครับแล้วนำมาดันศูนย์อำนวยการเรานะครับเราจะมีการแจกหน้ากากนะครับอนามัยฟรีนะครับให้ทุกท่านในเรื่องแรกนะครับอันที่2ก็มีการแจกคูปองนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ชิงโชคลุ้นรางวัลในวันสุดท้ายนะครับจะมีของรางวัลใหญ่ก็คือจักรยานยนต์นะครับ2คันนะครับมูลค่าต่อคันนะครับประมาณ 60,000 บาทนะครับซึ่งเป็นรางวัลใหญ่นะครับทุกท่านนอกจากจะอิ่มบุญอิ่มกายอิ่มใจอาจจะได้ของรางวัลกลับบ้านนะครับปิดท้ายกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดงานทัศนจิตในดวงใจนิรันดร์พนมรึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจัดงานระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคมที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยตลอดทั้ง4วันชมช็อปเลือกสินค้าเกษตรปลอดภัยผลิตผลเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพทั้งของกินของใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปต้นไม้พันไม้ที่คัดสรรด้วยความรักโดยเกษตรผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพกว่า200บูธอีกด้วยล่ะค่ะวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เพื่ เป็นการรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ท่านได้ทรงมีคุณูปการกับประสบนิกรชาวไทยเพราะฉะนั้นก็เป็นคล้ายๆวันคล้ายสวรรคตของท่านนะคะเราก็เลยได้มีการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นกิจกรรมแรกเลยเนี่ยก็คือเรามีนิทรรศการถาวรเกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งท่านได้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยมากมายแล้วก็ผลจากการทำงานของท่านเนี่ยก็สะท้อนไปให้เห็นถึงเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์การสร้างระบบนิเวศนะคะแล้วก็ในเรื่องของดินความสำคัญของดินพวกนี้นะคะอันนี้เป็นนิทรรศการถาวรนอกจากนั้นก็จะมีนิทรรศการเคลื่อนที่ที่เราได้รับความร่วมมือจาก30หน่วยงานเข้ามาช่วยเราจัดงานในครั้งนี้นะคะทุกๆงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นและทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าสนุกน่าไปทุกๆงานเลยค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ